ความประทับใจรอยยิ้มและบรรยากาศแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนายเนเธอร์เทนอวอร์ด And the winner is ได้แก่ใจมากมากค่ะรางวัลนี้ก็มอบให้กับทุกคนเช่นกันขอบคุณค่ะรางวัลนี้มันเหมือนกับกำลังใจก้อนใหญ่มากๆผมจะพยายามทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ Nine Entertainment Award 2023หน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมเร็วๆนี้สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nine Entertainment Night Live นะคะแป๋วค่ะภัทรวีบุญประเสริฐงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศของคนบันเทิง Nine Entertainment Award กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อย่างยิ่งใหญ่นะคะวันไหนที่ไหนเป็นยังไงรอติดตามกันได้เลยค่ะและข่าวแรกของค่ำคืนนี้นะคะแป๋วจะเริ่มต้นกันด้วยข่าวนี้เลยค่ะหลังจากที่แก๊งนางเอกมอม้าซึ่งเป็นต้นตอของเรื่องราวดราม่าณขณะนั้นก็ทยอยกันออกมาขอโทษแล้วนะคะเย็นที่ผ่านมาค่ะเบลล่ารานีก็ได้ออกมาคุยในมุมของตัวเองด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นิดนึงนะคะชาวโซเชียลค่ะเขาก็มีการจับจ้องมองว่าเอ๊ะหนึ่งในคนที่นางเอกแก๊งมอม้าพูดถึงเนี่ยคือเบลล่าด้วยหรือเปล่ายืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครอยู่แล้วล่ะค่ะสาวเบลล่ารานีที่จู่ๆก็ถูกโยงไปเอี่ยวดราม่าแก๊งนางเอกมอม้าที่ทำคอนเทนต์ลงโซเชียลม้อมอยกันสนุกปากว่าเคยถูกดาราคนหนึ่งกันซีดจนหวยไปตกที่สาวเบลล่าหลังนักสืบโซเชียลไปขุดภาพอีเวนต์เก่าเมื่อหลายปีก่อนมาเชื่อมโยงงานนี้นางเอกคนสวยก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นให้มีดราม่าเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะสำหรับตัวเบลนะตอนที่เราได้เจอกันตอนที่มีโอกาสเจอกันก็คุยกันดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเบลก็ไม่ได้มีปัญหากับใครด้วยส่วนเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะเบลขอไม่แสดงความคิดเห็นแล้วกันเพราะว่าคือเบลไม่อยากจะต่อความให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกหรือว่าไม่อยากจะพูดอะไรที่มันอาจจะไปกระทบกระเทือนคนอื่นต่อไปสำหรับเบลนะเบลรู้สึกว่าทุกคนอ่ะคือเพื่อนร่วมวงการเดียวกันถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สนิทกันแต่ว่าเราโตมาในสายงานเดียวกันนะคะแล้วเราก็มองเห็นกันมาตลอดฉะนั้นคือไม่ว่าเรื่องดราม่ามันจะเกิดขึ้นกับเบลหรือว่าจะเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ตามเบลไม่สบายใจด้วยนะคือแบบไม่อยากให้มันมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นมาเลยงานนั้นมันนานมากแล้วอะแล้วพอแบบทุกคนขุดคลิปแบบแชร์คลิปอะไรอย่างงี้แชร์รูปเบลเห็นแล้วเบลเขินตัวเองค่ะทุกคนแบบไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องแชร์อีกแล้วนะคะพอแล้วค่ะคือมันเราอาจจะจำดีเทลได้ไม่ได้ทั้งหมดหรือว่ามันอาจจะพลาดเคลื่อนไปได้ก็ไม่ขอพูดอะไรดีกว่าค่ะเราเชื่อในหลักของโลกธรรม8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ฉะนั้นก็คือมีคำสรรเสริญมันก็มีคำนินทามันเป็นเรื่องที่เบลหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วเป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราแค่แบบมันเหมือนเราแค่ขอให้เราเชื่อว่าเราจะตั้งมั่นในความดีแล้วก็มีธรรมะนำชีวิตแค่นี้ก็โอเคแล้วอ่ะใช่ค่ะก็มีมากีที่ไดเรกมาค่ะนอกนั้นไม่ได้คุยกับใครได้ตอบอะไรเขาไปไหมก็ตอนนั้นยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยค่ะก็แบบโอ๊ยไม่เป็นไรเลยจากการแยกสีนะคะคิดว่าทุกการมันเริ่มมีไหมคะมีความน่ากลัวมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยที่แต่ละคนต้องเจอไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามอ่ะผมเชื่อว่ามันต้องมีอยู่แล้วค่ะมันก็เลยเหมือนว่าแบบเราไม่มีเพื่อนในวงการคือด้วยการทำงานของเบลอ่ะเวลาว่างของเบลมันน้อยมากๆเลยใช่ไหมคะฉะนั้นคือเวลาว่างเบลอ่ะเบลเลือกที่จะใช้กับคนที่สนิทจริงๆอย่างเช่นอยู่กับคุณแม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่สนิทหรือว่าเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันนอกนั้นเวลาของเบลก็คือนอนแล้วค่ะแล้วก็เบลก็ไม่ค่อยได้ออกไปสังสรรค์กับคนที่ไม่ได้สนิทด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆสำหรับทุกกำลังใจแล้วก็ทุกข้อความเลยนะคะสาวเบลล่าขออยู่เหนือดราม่าเอาเวลามาทุ่มให้กับงานที่เข้ามารัวๆทั้งการร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นระดับโลกรวมถึงโปรเจกต์อินเตอร์ที่สาวเบลล่าเตรียมมาเป็นเซอร์ไพรส์แฟนๆปลายปีนี้ค่ะเราพักความดราม่ามาดูความน่ารักของบ้านนี้กันหน่อยนะคะบอยพีซเมเกอร์กับเจี๊ยบพิจิตราฝั่งภรรยาเนี่ยเขาก็ปรับอากาเซ่ตัวแม่อยู่แล้วไงฝั่งสามีก็มีแซวบ้างแต่ว่าก็ไม่เคยห้ามอะไรยืนหนึ่งเรื่องความเป็นติ่งเลยจ้าสำหรับสาวเจี๊ยบพิจิตราภรรยาแสนสวยของหนุ่มบอยพีชเมเกอร์ที่ขอทุ่มไม่อั้นเพื่อคนที่รักรองจากคุณสามีอย่างไอดอลเกาหลีวงก็อตเซเว่นไม่ว่าราคาบัตรจะสูงหรือจัดโชว์บ่อยแค่ไหนเจี๊ยบพร้อมสู้อยู่แล้วอันดับหนึ่งก็ต้องเป็นคุณบอยพีชเมเกอร์โอเคถ้าผมไม่อยู่ตรงนี้ล่ะสมมติผมไม่อยู่ก็ยังเป็นคุณบอยพีชเมเกอร์อยู่เพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเป็นเหนือเมนของเราก็เซเว่นค่ะ
กว่าเซเว่นค่ะบัตรแพงไม่เท่ากับบ่อยมันทำไม่ไหวอะเนาะไหวไหวนะคะพี่เจี๊ยบไหวนะคะไม่ใช่จริงๆก็จะว่าอากาเซ่ทุกคนก็ไหวแล้วค่ะไม่ไหวบอกไหวบรรดาที่เป็นคนที่เป็นแฟนคลับอะครับเขาจะมีวิธี manageเงินของเขาอยู่แล้วแหละเขาจะรู้ว่าอันนี้ควรจะใช้เกี่ยวกับแบบนี้นะอะไรเงี้ยเก่งมากอยู่แล้วสำหรับพี่เจี๊ยบเขาไม่เน็ตยังไงบ้างก็ไม่เห็นไม่เน็ตอะไรเลยครับก็เห็นกฎอย่างเดียวเลยครับเจี๊ยบว่าแต่ละคนมีลิมิตเป็นของตัวเองพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเตือนใครเพราะว่าตัวพี่เองสมมติอยู่มีคนเดินมาบอกพี่ว่าอย่าไปดูนะบัตรแพงแต่พี่รู้สึกว่าเอ๊ะในส่วนนี้มันเป็นส่วนที่ฉันมีความสุขแล้วฉันก็อาจจะอดตรงนี้เพื่อมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเจี๊ยบคิดว่าเอาแต่พอดีทุกคนรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเออเราไหวแค่ไหนอะไรยังไงก็ให้เป็นเขาเรียกอะไรดูเพื่อความสุขแล้วก็เอาที่เราไม่เดือดร้อนด้วยแค่นี้ก็เจี๊ยบว่าทุกคนน่าจะรู้ตัวเองดีค่ะถึงสาวเจี๊ยบจะขึ้นแท่นอากาเซ่ตัวแม่แต่หนุ่มบอยก็ไม่ห้ามเพราะคือความสุขของคุณภรรยาและได้ความเข้าใจกันนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ทั้งคู่ครองรักกันมาราธอนโดยแทบไม่มีปัญหากันเลยค่ะตามมาด้วยบ้านนี้นะคะก็อารมณ์ดีเหมือนกันค่ะเบนซ์และมิกนะคะคือคู่นี้เขาบอกเลยว่าความที่เขาเนี่ยผ่านอุปสรรคกันมาเยอะเพราะฉะนั้นจะไม่มีอะไรมาเขย่าขาเตียงเขาได้ง่ายๆหรอกนะจะกี่ดราม่าเลิกราบ้านแตกแต่ทัวร์ก็ไม่เคยเลี้ยงมาลงบ้านคู่รัก19ปีมิกบรมวุฒิกับเบนซ์พรชิตาเลยสักครั้งเพราะนอกจากลูกๆที่ทำหน้าที่ก้าวใจสมานความรักพ่อแม่ให้ต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันไปตลอดแล้วความอารมณ์ดีขี้เล่นของหนุ่มมิกที่มาจะถูกใจสาวน้อยสาวใหญ่หลายคนยังจำเป็นต้องใช้ความเชื่อใจไว้ใจมาช่วยประคับประคองความสัมพันธ์ด้วยล่ะค่ะมิกไม่ค่อยไปไหนต่อให้มิกไม่บอกว่าเลิกงานแล้วเสร็จแล้วมิกเชื่อว่าถ้าเบนซ์มีเรื่องด่วนตามไปก็จะเจอมิกในทุกๆที่ที่เขาคิดว่ามีจะอยู่มีเขาคนเดียวเหมือนมีแฟน10คนอยู่แล้วเหมือนมิกกิ๊กสัก10คนอ่ะนางเปลี่ยนอารมณ์ได้ทุก5นาทีกลับมาถึงด่าอะไรไม่รู้แป๊บเดียวพ่อผลไม้แม่ปอกมาให้อะไรวะคาแรคเตอร์มากอย่างที่บอกแหละพอไม่ได้ออกไปไหนข่าวก็เลยอาจจะแบบก็ไม่เห็นภาพพี่มิกไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกโยงมากกว่าเมื่อก่อนตอนเป็นแฟนอ่ะเบนซ์หึงหนักมากถามดิเป็นแบบทำอะไรอยู่ไหนคุยกับใครวันนี้ถ่ายกับใครบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออสมัยก่อนเป็นแต่พอแต่งงานแล้วไม่เป็นมีลูกแล้วก็ยิ่งไม่เป็นมันอาจจะเป็นเพราะเขาเองแหละหมายถึงว่าพี่มิกก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีอะไรน่าจะต้องตามส่วนตัวเบนนะถ้าที่เราจะทำให้เราแบบไม่ค่อยทะเลาะกันแล้วเข้าใจนะก็คือเมื่อไหร่ที่แบบว่าโกรธต้องหายเร็วพอเป็นรู้สึกว่าโกรธยาวไม่ได้มีผลอะไรและมันยิ่งทำให้เวลาเราโกรธเรานึกถึงแต่เรื่องแย่ๆเป็นรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นควรจะสั้นที่สุดเราเหลือแต่คิดแต่เรื่องดีๆดีกว่าอะไรเงี้ยรีบหายโกรธแล้วก็อะไรที่ไม่เข้าใจขอคุยตอนอารมณ์ดีอยากคุยตอนโมโหไม่เวิร์กมันมีแต่เรื่องโมโหตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรอก่อนรอให้แบบใจโอเคเขาโอเคด้วยนะแล้วค่อยคุยเป็นว่าอันเนี้ยสำคัญแต่ถ้าเกิดเราแบบปล่อยมันไปเลยช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็เข้าใจไม่เขาไม่เข้าใจถึงจะมีเคล็ดลับกระชับรักแต่ทั้งคู่ย้ำว่าคงไม่สามารถจะแนะนำครอบครัวอื่นได้เพราะอาจไม่ตอบโจทย์กับบ้านอื่นปัญหาของแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันด้วยค่ะต่อมาติดกับบ้านนี้นะคะเนยโชติกากับสามีค่ะไฮโซอาร์มนะคะคือเป็นบ้านที่แบบแฮปปี้แฟมิลี่สุดๆแต่ค่ะน้องเนยเขาบอกเอาไว้นะคะว่าถ้าจับได้ว่ามีบ้านเล็กแล้วก็ชับชับครองรักกันยาวนานถึง14ปีแบบไม่มีข่าวขาเตียงสั่นเลยสักนิดค่ะสำหรับคู่ของเนยโชติกากับไฮโซอาร์มจันสิริที่เน้นเรียบง่ายไม่หวือหวาซึ่งสาวเนยก็ย้ำว่าเพราะความเรียบง่ายนี่แหละที่ทำให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่สำคัญคุณสายยังทำตัวน่ารักไม่นอกลู่นอกทางเพราะสาวเนยยืนยันรับไม่ได้กับเรื่องนอกใจแถมยังแซวถ้าจับได้แล้วก็คงต้องตัดให้ขาดเลยชับชับชับจ้าว่าเนยบอกเลยว่าถ้ามีอ่ะเนยเป็นคนที่รับไม่ได้อยู่แล้วหันเลยนะตัดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยโดนหันทุกอย่างเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่อาร์มเขาจะเป็นคนแบบเสมอต้นเสมอปลายก็คือเรียบง่ายบางทีเรารู้สึกว่าแบบทำไมเธอไม่แบบหวือหวาอะไรบ้างบางทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือด้วยความเขาจะเป็นสไตล์นั้นเขาจะมีความเรียบแต่ว่าไอ้ความเรียบนี่แหละมันทำให้ชีวิตมีความสุขอะค่ะแต่บางทีอ่ะชนีอ่ะก็อยากจะให้สามีแบบดูว้าวอะไรอย่างเงี้ยพอเหมือนเราโตขึ้นเราอยู่ไปเรื่อยๆแล้วชีวิตมันสุดท้ายแล้วมันต้องการแค่ความสุขและความสบายใจอะค่ะสุดท้ายที่เคยดิ้นรนว่าฉันจะต้องอยากอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้อยากได้เพราะฉะนั้นอะอยากต้องการชีวิตที่เขาเรียกว่าปกติสุขอะค่ะคือปกติทุกคนแบบเนี้ย
แต่มีความสุขก็พออะไรเงี้ยขอไม่มีเรื่องปวดหัวอะไรเงี้ยค่ะไม่แค่คุณสามีที่น่ารักเพราะลูกชายวัย6ขวบน้องอาคินก็ยังหล่อได้พ่อส่วนลูกสาววัย3ขวบน้องละลินก็ได้อย่างใจคุณแม่กับทุกอย่างและที่สำคัญลูกๆยังคิวฮอตเริ่มมีจ็อบเป็นค่าขนมได้แล้วอีกด้วยค่ะอีกสักบ้านแล้วกันบ้านนี้คุณพ่อจะตัวโตนะคะบ้านคุณกอล์ฟเอฟฮีโร่ค่ะลูกสาวน้องชูใจเนี่ยเขามีศิลปินในดวงใจแต่ว่าไม่ได้เป็นคุณพ่อนะคะซึ่งพอเฉลยออกมาคุณพ่อก็ไม่ได้น้อยใจค่ะก็ช่วงนี้หัวหน้าแก๊งฟันน้ำนมอย่าง Paper Planes เขามาแรงอ่ะเนาะน้องชูใจลูกสาวของแร็ปเปอร์ตัวพ่อกอล์ฟ F Hero ก็ไม่พลาดที่จะกลายเป็นแฟนคลับร้องทรงอย่างแบดไปอีกคนแล้วอ่ะงานนี้ถึงลูกสาวจะไม่มาทางพ่อเพราะมัวแต่ไปชอบศิลปินคนอื่นอยู่กอล์ฟออกปากไม่มีหลบมุมไปแอบน้อยใจนะจ๊ะเด็กทุกคนน่าจะอินทรงอย่างแบดมากครับแต่ว่าลูกผมนี่เขาชอบตั้งแต่เสแสร้งแล้วก็คือชอบ Paper Plane มาผมว่าเพลงของ Paper Plane มันจะมีอะไรบางอย่างที่เด็กสมัยนี้มันลิงก์อัพได้อยู่คือมันจะมีความแบบอย่างนี้อยู่ผมเป็นคนยัดเยียดให้ฟังก่อน ใช่บอกเฮ้ยฟังสิลูกมันเจ๋งมากเลยนะอะไรเงี้ยผมจังยังมีแชทผมเอาแชทนั้นให้ไฮดูอยู่เลยโอ้วันแรกที่ส่งอย่างแบดออกผมก็ส่งให้ลูกฟังเลยแล้วบอกฟังสิลูกเพลงเจ๋งนะชอบเสแสร้งตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเสแสร้งเขาก็จะชอบมาช่วงนั้นเขาอกหักด้วยมั้งเออนะมีความรักไปแล้วมีความรักไปแล้วน่าจะเอออันนี้ไม่รู้ออกได้เลยนะเดี๋ยวลูกโกรธอีกฟังเพลงของพี่กอล์ฟไหมอ่ะถ้าผมเปิดเขาก็จะได้ยินมากกว่าแต่ว่าเขาก็คงผ่านไปเหมือนลมพัดคือถ้าเขามีโอกาสได้เลือกเพลงเองเขาจะไม่เลือกเพลงเขาจะไม่เลือกเพลงเราแน่ๆเขาจะเลือก NCT เขาจะเลือก NCT ไม่น้อยใจเข้าใจเขาก็ดีค่ะก็ประมาณนี้ก็ตอบแบบลอยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเป็น NCT ไหมนอกจากเรื่องครอบครัวที่แร็ปเปอร์คนเก่งยกให้เป็นที่หนึ่งเสมอสายเอนเตอร์เทนตัวพ่อก็ไม่เคยปล่อยให้แฟนเพลงผิดหวังกับการขึ้นโชว์บนเวทีเลยสักครั้งโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้ยังเตรียมจัดหนักระเบิดความมันสมการรอคอยมานานถึง3ปีอีกด้วยค่ะตอนนี้เรามาดูชาร์ตเพลงกันก่อนนะคะ Melo Pop Top 20ประจำวันที่18-24มีนาคมค่ะเริ่มที่อันดับ5ที่ไม่รักของบอยกรุ๊ป Proxy ที่เหนียวแน่นอยู่ในชาร์ตมานานหลายสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะส่วนเกิร์ลกรุ๊ป Pretzel ก็ไม่น้อยหน้าส่งเพลงน่ารักไม่รับความเห็นต่างเข้ามาในอันดับ4อันดับ3กับเพลง Mr. Everything ของหนุ่มบิลกินที่ยังเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะอันดับ2คือเพลงรักของหนุ่มหล่อเสียงดีเจมินายที่ร้องประกอบซีรีส์ฮอตนั่นเองและอันดับ1ยกให้เพลงลังเลของ Fireboy อย่างพีพีกริดที่รั้งแชมป์เมลโล่ป๊อปท็อป20ชาร์ตมา2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วละจ้าส่วนอันดับเพลงอื่นๆตามไปอัปเดตกันได้ในโซเชียลมีเดียของเมลโล่ป๊อปทุกช่องทางจ้าสำหรับคืนนี้แต่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ